เต็มร้อยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจิวเวลรี่ชาแนลวิทยากรคนเก่งของเราวันนี้นะครับคุณหมอคนสวยคุณหมออัมพรเบญจพลพิทักษ์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกค่ะเขียนจดหมายเล่ามาทางอีเมลนะคะบอกมาว่าดิฉันคบกับแฟนมาได้8ปีแล้วค่ะเรากำลังจะแต่งงานกันประมาณปีหน้าค่ะคุณหมอแต่ดิฉันจับได้ว่าเขาเคยนอกใจฉันไปมีอะไรกับเพื่อนร่วมงานของเขาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วถึง3ครั้งด้วยกันค่ะเขาบอกว่าไม่เคยมีใจให้ผู้หญิงคนนั้นเลย3ครั้งนะคะแหมรายการนี้เหมือนบอกใบ้หวยเลยนะคะมีตัวเลขเป็นชุดค่ะจดกันใหญ่แต่ปี4ปีแล้วก็3ครั้งค่ะ8 4 3ทีนี้เขาเรื่องเงินค่ะเขาเรื่องนิพพงศ์เขายอมรับผิดนะคะขอโทษถึงเรื่องนั้นบอกกับดิฉันว่าเป็นเพราะเขาเครียดมากพอมีคนมาพูดปลอบใจก็เลยเผลอตัวเผลอใจและเขาก็บอกด้วยว่าครั้งสุดท้ายที่จะมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเขานึกถึงหน้าดิฉันแล้วก็รู้สึกผิดมากๆเลยค่ะเขาจึงหยุดที่จะมีอะไรด้วยแล้วก็บอกยุติความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นเราฝ่าฟันมากันเยอะค่ะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ตลอดเวลาเขาดีกับดิฉันมากและรักดิฉันมากที่สุดทุกคนรอบข้างต่างก็รู้ดีแต่ติดอยู่ที่ดิฉันทำใจไม่ได้เลยที่เขาเคยไปมีอะไรกับคนอื่นค่ะแม้มันจะผ่านมานานมากแล้วก็ตามมันยังคงวนเวียนอยู่ในสมองตลอดเวลาและดิฉันเป็นทุกข์มากจนพยายามที่จะบอกเลิกกับเขาแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะดิฉันควรจะทำยังไงดีคะรบกวนขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะจากทั้งรักทั้งเกลียดตั้งหลักดีๆ แล้วเปรียบเทียบว่าข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียของเขาเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญคือแก่นความรักของเราเนี่ยมีมากเพียงพอที่จะให้อภัยต่อข้อเสียของเขาหรือไม่คือบางคนนะคะข้อดีเนี่ยเยอะมากข้อเสียนิดนึงแต่รักไม่มากพอที่จะอภัยได้คิดยังไงก็รู้สึกว่าฉันทนเขาไม่ไหวมากกว่าก็ต้องคงต้องพ่ายแพ้ความรู้สึกว่าเราไม่รักก็คงต้องแยกจากกันไปแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยเนื้อหาสาระที่บอกเล่ามาเนี่ยดูเหมือนว่าความรักก็ใหญ่มากมากเลยล่ะนะคะแล้วที่สำคัญก็คือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็รักตอบกลับมาไม่ใช่น้อยนะคะผูกพันกันมากเลยทีเดียวความดีงามที่เขาสร้างไว้ให้ก็สะสมกันมาเยอะแยะแต่ข้อเสียอันเดียวเนี่ยเรื่องนี้มันใหญ่โตมากลองชั่งใจว่าทั้งหมดเนี้ยรู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งเจ้าตัวเท่านั้นนะคะที่จะบอกตัวเองได้ว่าให้อภัยได้หรือไม่ควรจะยังไงคะต้องเพิ่มเวลาคิดเลื่อนงานแต่งงานออกไปอีกก่อนหรือว่ายังไงไหมคะคุณหมอถ้ายังตัดสินใจไม่ได้รวมบีบเรื่องการเวลาด้วยนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าคุณเจ้าของคำถามนี่นะคะเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วต้องใช้เวลานานจะยืดไปอีกสักนิดนึงก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคะอย่าไปรีบถ้าเกิดไม่แน่ใจ 100% อย่าเพิ่งไปเร่งรีบแต่ถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเอาอะเอาฉันยังไงฉันก็เอาแต่พอเอาแล้วก็จะมานึกเอเนี่ยนะมันแค้นใจจริงๆสมองวนเวียนมาคิดเรื่องเดิมตลอดถ้าจะเอาก็คือลืมเรื่องนี้ไปต้องเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไหนๆมันก็เป็นอดีตแล้วอย่าปล่อยให้อดีตนั้นตามมาทำร้ายปัจจุบันหรือว่าไปบั่นทอนอนาคตของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากยากมากแต่ก็ต้องทำนะคะและการที่จะทำให้ได้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ตัดใจลืมอย่างเดียวแต่คงต้องมองด้วยว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงมีความเกี่ยวข้องของตัวคุณเจ้าของคำถามอยู่เหมือนกันว่าก็เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยพอมีเรื่องอ่อนแอทางใจทำไมถึงบอกเราไม่ได้ทำไมคนปลอบโยนคนที่หนึ่งจึงไม่ใช่ตัวฉันทำไมจึงเป็นยายคนนั้นค่ะจุดอ่อนแอตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราเองยังไม่รู้จักกันมากพอหรือเปล่าใช้โอกาสตรงนี้ค่ะในการทำความรู้จักซะเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ที่เขามีอยู่แล้วเราก็จะพบว่าด้วยวิกฤตเล็กๆตรงนี้มันทำให้เราได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นแล้วก็ไว้วางใจกันและกันมากขึ้นกว่านี้อีกย้ำกับเขาเลยว่าเราให้อภัยเขาหมดเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกท้อแท้ต้องการคนปลอบโยนนุ่นยายคนนั้นไม่ใช่ต้องฉันเองนะคะบอกไปเลยคุยเปิดอกคุยกันตรงๆใช่แล้วแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยว่าเนี่ยต้องขอบคุณที่บอกความจริงทำให้เราตาสว่างตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานกันแล้วก็หวังว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีความลับอะไรต่อกันอีกหมอเชื่อค่ะว่าไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในความรักเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำความเข้าใจและปรับปรุงกันและกันได้สิ่งที่ดีงามอนาคตของครอบครัวที่สวยงามเนี่ยจะรอเราอยู่นะคะอาจจะทำให้ความรักนี่กลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมด้วยค่ะนะผมเชื่อว่าตอนนี้มีสาวๆหลายคนแหละที่ดูรายการเราแล้วก็แอบอิจฉาผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะว่าโอ้โหดูเหมือนเขาจะเป็นผู้ชายที่ดีเหลือเกินถ้าเกิดไม่สนเดี๋ยวมาเคลมเองโอ้โหมีเสียบได้คำแนะนำไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราก็ลองเลือกดูกันเลยกันนะครับว่าจะตัดสิน
วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีใดค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วรอเสียบเนี่ยโปรดทราบว่ามือที่3คนนั้นเขาอาจจะรออยู่เหมือนกันนะคะคุณเจ้าของคำถามก็ระวังด้วยค่ะตอนนี้หนึ่งสายจากทางบ้านดีกว่านะครับคุณฟ้าอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณฟ้าค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะลูกสาวอายุ12ปีค่ะค่ะอืมค่ะ12ปีนี้เขามีประจำเดือนมีรอบเดือนมาหรือยังคะเพิ่งมีค่ะเพิ่งจะมีอ๋อแล้วคราบเหลืองๆที่ว่านี่เป็นมาก่อนที่จะมีรอบเดือนหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือเขามีคราบเดือนที่ก่อนที่เขาจะมีประจำเดือนมาประมาณครึ่งปีแล้วค่ะอ๋อค่ะแสดงว่าเพิ่งมีรอบเดือนมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะใช่ค่ะมีรอบเดือนประมาณสักเดือนพฤศจิกายนค่ะตกขังสามารถเป็นกระดิกอายุประมาณค่ะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กผู้หญิงจะมีรอบเดือนหลายๆคนเนี่ยจะมีตกขาวนำมาก่อนได้นะคะ อันนี้เป็นสภาวะของการที่ตัวมดลูกของเขาเนี่ยเริ่มมีสารคัดหลั่งต่างๆที่ตั้งแต่บริเวณปากมดลูกเนี่ยขับมาจนถึงช่องคลอดเลย อันนี้เป็นสภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ในเด็กผู้หญิงก่อนจะมีรอบเดือนนะคะ อยากขอให้คุณหมอค่ะแนะนำวิธีการที่คุณฟ้าจะไปพูดกับลูกสาวของตัวเองถึงเรื่องนี้เผื่อว่าจะได้เปิดประเด็นเรื่องของการคุยเรื่องเพศกับลูกได้เลยอะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราต่างคนต่างกลุ้มใจนะลูกเนอะว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนี้คุณแม่ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันคือเรื่องของฮอร์โมนเองที่ทำให้ลูกเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แต่ลูกจ๊ะเนี่ยการดูแลความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยให้อับชื้นนะเปิดประเด็นนำอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งจบแค่นั้นค่ะต่อยอดเลยต่อยอดเลยแต่ลูกจ๋าการที่ฮอร์โมนมาแบบนี้มันก็สัมพันธ์กับเรื่องการมีรอบเดือนของหนูด้วยและมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสนใจทางเพศเรื่องของเพศสัมพันธ์อื่นๆที่จะตามมาหนูจ๋าหนูดูแลตัวเองในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะการสื่อสารกับเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่กับลูกได้เชื่อมต่อความเข้าใจสิ่งที่ต้องระวังก็คือไม่ใช่แค่สุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจของหนูแล้วก็การดูแลความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเราดูแลได้ดีหนูจะเป็นคนที่ชนะตั้งแต่เริ่มต้นหลายคนพออกหักปุ๊บก็จะมีปัญหาหลายคนไม่เคยมีคนรักเลยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีอะไรลูกก็บอกกับแม่นะว่าแล้วก็ถามไถ่กันไปเรื่อยๆคุยกันด้วยท่าทีที่สบายๆนะคะโอ้ดีจังฟังดูแล้วก็สบายใจนะคะค่ะสบายใจแล้วเนาะสบายใจแล้วค่ะลูกไม่ฟังก็บีบีหาลูกนะครับวัยรุ่นครับสวัสดีครับคุณฟ้าครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับคุณหมออัมพรเบญจพลพิทักษ์ขอบคุณครับยินดีมากเลยนะคะทุกเสียงทุกข้อความที่ได้รับการตอบผ่านรายการของเราค่ะจะได้รับไปเลยเสื้อยืดจากชุรักชุรสนะคะไปใส่กันถึงที่บ้านเลยค่ะช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณด้วยสถานที่สุดหรูกิ๊บเก๋มากเลยใจกลางเมืองด้วยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22ครับที่ให้เราได้มาชุรักชุรสกันในค่ำคืนนี้The nations make the sounds whenever พฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืน15เรามีนัดกันกับชูรักชูรสค่ะวันนี้ผมแล้วก็รถลาไปก่อนหลับฝันดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ expectations come the time บางครั้งเนี่ยการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เราเครียดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเวลาที่เป็นส่วนตัวจริงๆคุณก็ต้องให้เวลาที่เป็นส่วนตัวจริงๆกับคู่ครองหรือว่าคู่ชีวิตของคุณค่ะให้เขาได้ไปเจอเพื่อนบ้างให้เขาได้ทำกิจกรรมส่วนตัวหรือว่างานอดิเรกของเขาไปพูดคุยกันกับครอบครัวเขาบ้างอะไรไม่ใช่ตามติดเขาตลอดเวลานะคะแล้วเวลาที่เรากลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเราก็จะได้รักกันมากขึ้นนะคะพูดจาหวานๆใส่กันคุณลองคิดดูนะคะเราพูดจาหวานๆกับคนอื่นพูดกับเจ้านายพูดกับเพื่อนร่วมงานแต่พอกลับบ้านแล้วเราเครียดกลับบ้านนำความเครียดกลับไปด้วยแล้วไปพูดจากับคู่ชีวิตของเราไม่ดีอย่างเงี้ยเราควรจะคุยกับเขาดีที่สุดไม่ใช่เหรอคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับพิชิตใจสามีของพี่ปุ้ยค่ะ